สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนเที่ยวไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันแล้วก็เชียร์มาสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ ฝากกันด้วยนะฮะทั้ง3ดิ้งนะครับโอเคสำหรับประเด็นของสโมสรแมนยูเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นการสรุปผลประกบคู่ในศึกยูโรปาลีกรอบเพย์ออฟนะฮะมีการสรุปกันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยบทสรุปเนี่ยก็คือแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเราเนี่ยจะต้องพบกับบาเซลล่านะครับนี่คือแบบ คู่ที่เขาจับได้คู่แรกเลยนะนะครับก็ตามคำขอของพอสโคนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นการเจอกันนึแบบเสร็จๆไปเลยนะครับระหว่างบาร์เซโลนากับแมนยูเนี่ยบางคนก็มีการเรียกร้องก็จัดไปนะครับแล้วก็มีคู่อื่นอย่างเช่นยูนตุสเนี่ยพบกับน้องนะฮะมีลิสบอนพบกับมิดทินแลนด์นะฮะแล้วก็มีชักตาโดเนตพบกับแรนนะอาแจ็เนี่ยพบกับ โอริโอนเบอร์ลินนะครับจากเยอรมันนะแล้วก็มีไบเออร์ลูเซ่นพบกับโมนาโกนะครับมีเซเบียพบกับ PSV นะครับแล้วก็ซาวส์บวกเนี่ยพบกับโรมานะครับสำหรับนัดแรกของรอบน็อกเอาท์เนี่ยจะเตะนัดแรกในวันที่16กุมภานะครับใปนช่วงปีหน้านะแล้วก็เกมที่2เนี่ยจะเตะในวันที่2 3ันะครับขณะที่รอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยจะแข่งในวันที่9แล้วก็วันที่16มีนาคมปีหน้าเช่นเดียวกันนะครับ โอเคภาพรวมประมาณนี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีการประกบคู่ของ UCL ด้วยนะครับขอเพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วกันนะครับก็ผมเปิดเจอพอดีนะมีคู่ที่น่าสนใจเนี่ยเอาทุกคู่เลยแล้วกันนะครับก็มีเบลไลซิกพบกับซิตี้นะครับลิเวอร์พูลพบกับรอัลเบริดครับอืมเป็นคู่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มีแฟรงก์ฟอร์พบกับนาโปลีนะครับมีเตอร์มิลานพบปอร์โตมีคาบูสพบเบนฟิก้านะครับ มิลานเจอกับสเปอร์นะครับดอทมูลเจอเชลซีแล้วก็เบเชพบกับบาเยนนิกก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ละคู่ประกบกันได้แบบน่าสนใจมากๆนะครับทั้งในยุโรป้าแล้วก็ในส่วนของ UCL นะครับประมาณนี้นะแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เรื่องการประกบคู่นะครับโฟกัสแค่ของเราก็ได้นะครับก็คือการที่เราเนี่ยต้องพบกับบาเซลลานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่เหมือนกันนะครับ ส่วนลำราบต่อมาครับก็โยงมาที่ประเด็นเกี่ยวกับกัปตันทีมในเกมพบกับวิลล่ากันหน่อยนะครับก็มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันแอะเด็กเทนฮางเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะฮะว่าทําไมได้มีการมอบปลอกแขนกัปตันทีมให้กับโรนโดในเกมนัดดังกล่าวนะครับเทนฮางบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกัปตันทีมเนี่ยมีหลายคนนะที่เป็นตัวเลือกนะครับแฮลลร์รี่แม็กไวน์นะฮะซึ่งเป็นกัปตันทีมคนหลักเนี่ยก็ไม่ได้ลงสนามนะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องมีคนที่เข้ามาทดแทนในส่วนของเดวิดกาก็น่าสนใจนะแต่ว่าเดวิดกาเนี่ยคือเป็นในตำแหน่งโกงไงมันห่างไกลาจากผู้เล่นอาลฟิลด์นะครับอรือว่าพวกผู้เล่นที่ไม่ใช่ผู้สับประตูนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้อาจจะมีการสื่อสารที่ยากลําบากนะครับแต่ก็ถือว่าเดวิดกาก็ถือว่าเป็นผู้นําเหมือนกันขณะที่กาซิเมโรก็เป็นผู้นําเช่นเดียวกันครับแต่ว่ากาซิเมโรเนี่ยขาดเรื่องของภาษาอังกฤษ ซึ่งมีการสนทนาที่ยังไม่ค่อยคล่องนะครับดังนั้นเนี่ยทางโรนโดก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับที่จะเป็นผู้นําในเกมนัดดังกล่าวนะครับอีกอย่างเนี่ยบรูโน่ไม่สามารถลงสนามได้ด้วยนะฮะมันก็เลยต้องเป็นในรายของโรนโดนี่แหละนะครับโอเคเหตุผลตามนี้นะครับส่วนกระแสหลังเกมของโรโดเนี่ยนะฮะก็ไม่ค่อยดีสัเท่าไหร่อีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าแฟนบอลเนี่ยถึงขั้นที่มีการ โผใส่ค่อนข้างเยอะว่าอยากให้โรนโดเนี่ยรีไทยตัวเองได้แล้วนะครับเอาแบบคล้ากๆกับเคอราดปีเก้นั่นแหละนะครับที่ปีเก้ก็รู้เกี่ยวกับสภาพตัวเองเป็นอย่างดีแล้วก็รีไทยกันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแฟนบอลก็อยากให้โรนโดทําบ้างนะครับเพราะว่าอายุนามเนี่ยก็เริ่มมากแล้วแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนละนะครับเราได้เห็นอย่างชัดเจนในการที่โรนโดเนี่ยลงสนามในแต่ละเกมนะครับ จริงๆไม่ใช่เพียงแต่โรโดโดนหนักนะนักเตะทุกคนนะฮะในเกมพบก,กับวิลล่าเนี่ยผิดพลาดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็โดนไปหลายคนดอนนี่ก็โดนหนักเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้นี่คือกระแสะแฟนบอลด,ด้วยส่วนเรื่องของตำแหน่งของมาคาราฟอร์ดครับทางเอเดนฮักเนี่ยก็โดนยิงคําถามนะว่าอ่าทางรัดฟอร์ดเนี่ยจะได้มีการยืนประจําการในตําแหน่งริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยบ่อยๆหรือเปล่าหลังจากนี้เปต้นไปนะครับ ซึ่งทางเอเดท์กันทางเนี่ยได้มีการให้คําตอบนะครับว่าคาราฟอร์ดเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับแล้วก็แรฟฟอร์ดเล่นได้หลากหลายในตําแหน่งพื้นที่แนวรุกนะฮะด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้ศูนย์หน้าตัวเป้าก็ได้เหมือนกันเขาเนี่ยสามารถยิงประตูดได้แบบทุกตําแหน่งนะครับแต่ตําแหน่งที่ดีที่สุดก็คือผู้เล่นใหม่เลขเก้านะครับคือเบอร์เก้าลแหละแล้วก็อาจจะเป็นอีกตําแหน่งหนึ่งก็คือการเลี้ยงตัดมาจากฝั่งซ้ายนะครับนี่ก็คืออีกตําแหน่งหนึ่งที่เจ้าตัวเนี่ยทำได้ดีนะฮะ ในแผงแนวลุกเนี่ยเรามีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ในเกมน,นี้มันคือความสมดุลที่ดีที่สุดแล้วนะฮะที่เราจําเป็นที่ต้องจัดเรื่องของรัดฟอร์ดเนี่ยไปยืนในตําแหน่งตัวริมเส้นฝั่งขวาซึ่งภาพรวมก็อาจจะไม่ดีแหละแต่ว่าตัวเลขม,มันมีเท่านี้นะครับก็เลยต้องส่งลงเล่นไปก่อนนะครับจริงๆตําแหน่งของรัดฟอร์ดก็คือที่ดูแล้วเนี่ยโอเคก็คือศูนหน้านะครับแล้วก็ริมเส้นฝั่งซ้ายมากกว่านะครับส่วนของเราต่อมาครับเอริกคนฮังเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับประเด็น ซึ่งโยงไปที่เรื่องของการตั้งกำแพงในจังหวะที่เราเนี่ยเสียประตูลูกที่2นั่นแหละเป็นจังหวะของรูกาดินที่ยิงปั่นฟีคิกแบบสวยสดงดงามเข้าไปนะครับซึ่งเอเดนการ์ดเนี่ยได้มีการตําหนิลูกทีมนะว่า,เ,าเรื่องของกำแพงที่ยืนป้องกันเนี่ยมันไกลเกินไปจากจังหวะที่รูกาดินหรือว่าผู้เล่นของวิลล่าเนี่ยตั้งบอลไว้นะครับมันก็เลยทําให้มีระยะการทําการที่พอเหมาะพอเจาะแล้วก็ ส่งประตูเข้าสู่ก้นตะข่ายกันไปนะครับในเกมที่เราได้เห็นกันนั่นแหละนะครับซึ่งรายละเอียดลเยดลเ็กๆน้อยๆเนี่ยโอเคมันเป็นรายละเอียดลเล็กๆน้อยก็จริงแต่ว่ามันก็สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมันทําให้ทีมเนี่ยเสียประตูนะฮะนี่คือสิ่งที่เอริกันฮากมีการให้สัมภาษณ์หลังเกมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะตามรูปภาพที่เดวซันเนี่ยเขาแคปมามันก็ไกลแล้วก็ห่างจริงๆนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่แมนยูเราก็ต้องไป ปรับปรุงแก้ไขกันนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันไปนะครับก็ได้เห็นอย่างชัดเจนเนาะในจังหวะน,นี้ที่เอ,อเดเนฮารมีการให้สัมภาษณ์นะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับเกี่ยวข้องกับดอนนี่ฟาร์เดเบกนะครับในมุมมองของคริสตันมอริสันนะฮะซึ่งเป็นกูรูทางนานฟุตบอลแล้วก็เป็นอดีตนักเตะของคริสตันพันเลซเนี่ยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าดอนนี่ฟาร์เดเบกเนี่ยมีการเล่นที่ช้าเกินไปนะครับทำให้ไม่สามารถร่วมเล่นกับ เพื่อนร่วมทีมได้นะครับหรือว่าจังหวะการเล่นมันไม่ทันกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่มอริสันเนี่ยเขาวิเคราะห์มาก็คือดอนนี่ฟาร์เดเบกเนี่ยไม่สามารถแทนที่บรูโน่เฟอร์เดิได้ในตำแหน่งเดียวกันนะครับเราได้เห็นมาแล้วใน2เกมนะฮะซึ่งเกมนัดแรกที่เราได้เห็นก็คือบรูโน่เนี่ยโอเคอยู่ในสนามแล้วก็ยอมทางไปเล่นทางฝั่งขวาแล้วให้ดอนนี่ฟาร์เดเบกเนี่ยอยู่หลังริเยโนโรนโดนะครับซึ่งก็ยังไม่สามารถเล่นได้นะครับผลงานก็ยังทําได้ไม่ดีนะฮะ บริษัทก็พูดแบบนั้นด้วยนะครับพอในเกมพก,กับแอตตาวินล่าก็ได้รับความไว้วางใจในเรื่องของการเป็นตัวจริงอีกแล้วก็เป็นตำแหน่งที่เจ้าตัวเนี่ยถนัดด้วยแต่ก็ยังทําอะไรมากไม่ได้เช่นเดียวกันด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาโดยตลอดนะครับเราเนี่ยมีการพูดถึงกันผมเนี่ยมีการพูดถึงกันว่าตอนเนี้ยบรูโน่ยังอยู่เนี่ยก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดบรูโน่เจ็บบรูโน่ล้านะครับหรือว่าติดโทษแบ,บนแบบเนี้ยนะครับ ใครกันจะมาแทนที่บรูโน่เฟอร์เนสในตำแหน่งเดียวกันซึ่งตอนนี้มันยังหาคำตอบแบบร0อไม่ได้เลยนะครับโอเคอาจจะมองได้ว่าเป็นเอเล็กเซนแต่ถ้าเกิดเอเล็กเซนยังไม่พร้อมล่ะนะครับมีปัญหาเหมือนกับบรูโน่ล่ะแล้วใครจะมาแทนที่เอเล็กเซนแล้วก็บรูโน่ได้นี่คือแบบสิ่งที่เราต้องไปแก้ไขหรือว่าไปหาตัวที่เข้ามาทดแทนกันได้นะครับเพราะว่าที่มีอยู่เนี่ยมันยังไม่พอแล้วก็ไม่สามารถทดแทนได้เลยในตอนนี้นะครับ ส่วนเรื่องราอื่นครับก็โยมมาที่เรื่องของคา s ิเมโรครับในมุมมองของเอียนไรท์ครับซึ่งเอียนไรท์เนี่ยก็ได้ออกมาตําหนิเกี่ยวกับวิธีการเล่นของคา s ิเมโรในจังหวะที่เสียประตูลูกแรกนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายๆคนแหละที่ต้องโดนตำหนิเนาะีเดเลิรเนี่ยชัดเจนเลยที่ออกไปไล่ล่าวาสกินนะครับแล้วก็ทําให้มันมีพื้นที่ช่องบุกในจังหวะนั้นนะฮะมันเป็นพื้นที่โลง่งแล้วก็ทําให้ลลโอนแบลลี่เนี่ย พาบอลเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายแล้วก็ยิงเข้าไปซึ่งเ e อียนไรเนี่ยเขามองว่าอีกส่วนหนึ่งก็ต้องโทษไปที่คาซิเมโร่ด้วยนะที่คาซิเมโร่เนี่ยปล่อยพื้นที่มากจนเงินไปแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจครับว่าระดับคาซิเมโร่เนี่ยมองไม่เห็นอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในเกมนัดน,นี้เลยนะครับอย่างเช่นประตูแรกนี่แหละที่มันชัดเจนว่าคาซิเมโร่ก็น่าจะไปแบบทดแทนหรือว่าไปทําอะไรให้มันดีกว่านี้นะครับในจังหวะนั้นนะฮะนี่คือมุมมองของทางเ e อียนไรนนะที่เขา มองว่าคาสิเมโรก็มีส่วนผิดพลาดเหมือนกันนะครับส่วน,นเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจครับก็เรามาทิ้งท้ายกันในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะครับโยงไปที่เรื่องของค o ดิโโปเนี่ยนะฮะมีประเด็นออกมานะครับซึ่งมาเซลแบรนด์นะครับประธานบริหารของ PSV เนี่ยออกมายืนยันนะครับว่าทางสโมสร PSV เนี่ยจะไม่มีทางปล่อยค o ดิโโปออกจากทีมในช่วงตลาดช่วงกลางซีซั่นอย่างแน่นอนนะครับ แต่ว่ายังลุนได้นะในช่วงหลังจากจบซีซันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับแต่กลางซีซันเนี่ยทาง p s เขามั่นใจว่าโคดิกาโปไม่ได้แบบย้ายทีมอย่างแน่นอนแหละนะฮะอ่ะก็รอติดตามกันครับแมนยูเนี่ยก็มีข่าวทุกวันอยู่แล้วนะครับที่เตรียมที่จะกลับไปล่าตัวโคดิกาโปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คากันว่าช่วงมกราคมเนี่ยแมนยูจะดําเนินการทันทีนะครับก็รอติดตามกันว่าสิ่งที่มาเซลแบร์เนี่ย พูดไวเนี่ยจะเป็นความจริงหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยากจริงๆแหละในการคว้าตัวโคดิโกโปมันแตกต่างจากซัมเมอร์ก่อนชัดเจนนะครับเรื่องของความยากนะส่วนเรื่องของอันเดนรอเโอครับล่าสุดเนี่ยทางแม็กซ์อารีกีครับผู้จัดก,การทีมของยูเวนตุสเนี่ยก็ออกมายอมรับครับว่าเคยอนุญาตให้อันเดนรอเโอกองกลางของทีมเนี่ยย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์เด็กได้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับอารกีกีเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยบอกราบบโอว่าหากคุณเนี่ย มีความสุขกับการได้ย้ายไปแมนเชสเตอร์เต็ตเนี่ยคุณเนี่ยก็ควรที่จะย้ายไปนะหรือว่าตัดสินใจมันซะนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยดีวดังกล่าวเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วก็ราบิโอเนี่ยอยู่กับยูเว่ต่อไปแล้วก็ยังคงเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมต่อไปนะครับอ่ะก็สรุปว่าในช่วงสมัปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นข่าวจริงอยู่แล้วแหละนะฮะอรเรกีก็ยืนยันชัดเจนนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสบมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจสำหรับคลิปนี้ ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ